ไม่มีอะไรได้มาฟรีๆคำเจ็ดแปดคำนี้เป็นสัจธรรมที่เกิดขึ้นกับสังคมของมนุษยชาติตั้งแต่ในอดีตมาจนถึงปัจจุบันครับเหมือนกับสิ่งที่ครูเชื่อว่าชีวิตคนเราไม่มีอะไรเกิดขึ้นโดยบังเอิญอย่างแน่นอนครับและสิ่งที่เล็กที่สุดสามารถเปลี่ยนแปลงโลกทั้งใบได้เสมอโดยเฉพาะในกิจกรรมทางธุรกิจระหว่างประเทศที่ครูพูดเช่นนี้ก็เพราะว่าในคลิปนี้ครูจะนำพาเพื่อนๆพี่ๆน้องๆตลอดจนท่านผู้สนใจที่รักและเคารพทุกท่านให้ตามครูมาดูเรื่องราวต่างๆในระดับจุลภาคที่เร่งด่วนพอสมควรที่เกิดขึ้นในปัจจุบันกับประเทศของเราโดยมีประเทศที่ครูอาจจะเรียกว่าเป็นประเทศคู่กรณีกับประเทศของเราสองประเทศด้วยกันคือ 1. ประเทศญี่ปุ่นและ2คือประเทศจีนซึ่งทั้งสองประเทศนี้อยู่ในภูมิภาคเอเชียเช่นเดียวกับประเทศไทยของเรานะครับและก่อนที่ครูจะเข้าไปพูดหรือวิเคราะห์รายละเอียดต่างๆครูก็ขอบอกกับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆตลอดจนผู้สนใจที่รักและเคารพทุกท่านและผู้คนในโลกนี้หรือประเทศคู่กรณีที่ได้เข้ามาฟังการวิเคราะห์ของครูว่าครูไม่ได้มีไบแอสในทางด้านลบหรือไม่ได้มีความคิดในทางด้านลบกับประเทศทั้งสองเลยนะครับแต่สิ่งที่ครูวิเคราะห์ทั้งหมดนี้ก็เป็นไปตามหลักการของธรรมชาติว่าเมื่อเราเป็นผู้คนในประเทศใดเราอาศัยอยู่ในประเทศใดพื้นฐานของมนุษย์ก็คือก็จะรักประเทศนั้นมากกว่าประเทศอื่นอย่างแน่นอนครับอันนี้เป็นความจริงที่หลีกเลี่ยงไม่พ้นและโดยเฉพาะนิสัยใจคอของครูรักความยุติธรรมเป็นเบื้องต้นอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นครูก็จะวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมาตามฐานข้อมูลที่มีอยู่เป็นจำนวนมากของครูและเหนือสิ่งอื่นใดเลยก็เพื่อผลประโยชน์ของประเทศไทยของเราเป็นหลักครับแต่อย่างไรก็ตามการวิเคราะห์ของครูก็จะพยายามหลีกเลี่ยงสิ่งต่างๆที่จะก่อให้เกิดความแตกแยกก่อให้เกิดความเสียหายกับประเทศต่างๆที่ครูนำมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับประเทศไทยของเราโดยครูจะวิเคราะห์โดยครูสัญญาว่าครูจะวิเคราะห์สิ่งต่างๆด้วยความเที่ยงธรรมตรงไปตรงมาอย่างยิ่งถ้ามีสิ่งใดผิดพลาดหรือสิ่งใดที่ครูพูดไม่ถูกต้องหรือเข้าใจผิดครูก็พร้อมที่จะรับผิดชอบต่อสิ่งที่ครูพูดและน้อมรับคำตำหนิติเตียนเพื่อการแก้ไขในคลิปภาพยนตร์ต่อไปได้ด้วยความเต็มใจอย่างยิ่งครับโดยเหตุที่การหรือกิจกรรมทางธุรกิจที่เกี่ยวดองหนองยุ่งกับประเทศญี่ปุ่นในการวิเคราะห์ครั้งนี้ก็จะเป็นการวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตหรือระบบเศรษฐกิจของประเทศญี่ปุ่นและจีนที่สัมพันธ์กับประเทศไทยเช่นไรโดยที่เหตุการณ์หรือกิจกรรมทางธุรกิจที่เกี่ยวดองหนองยุ่งกับประเทศญี่ปุ่นซึ่งครูก็จะวิเคราะห์ก่อนนะครับหลังจากนั้นก็จะไปพูดถึงจีนและเพื่อให้เกิดความเข้าใจต่อเพื่อนๆพี่ๆน้องๆตลอดจนผู้สนใจที่รักและเคารพทุกท่านเป็นเบื้องต้นก่อนนะครับเราก็จะต้องท้าวความย้อนกลับไปพูดถึงประเทศญี่ปุ่นในเรื่องพัฒนาการทางเศรษฐกิจของเขาตั้งแต่ก่อนสงครามโลกครั้งที่2เลยนะครับเพื่อใ
แต่สั้นๆนะครับครูจะพูดสั้นๆเพื่อให้เกิดจินตภาพหรือมโนภาพขึ้นในความคิดหรือแนวความคิดของเพื่อนๆพี่ๆน้องๆตลอดจนผู้สนใจที่รักและเคารพทุกท่านอย่างที่ว่าไว้นะครับในส่วนของประเทศจีนเราก็จะคุยถึงกิจกรรมทางธุรกิจที่เกิดขึ้นที่มีส่วนเกี่ยวพันกับประเทศไทยซึ่งจีนก็เปิดประตูการค้ามาประมาณ2ทศวรรษเศษๆนะครับก็คือหลังสงครามโลกครั้งที่2และนับถอยหลังจากปัจจุบันลงไปก็ประมาณสัก30ปีได้นะครับที่จีนเริ่มเปิดประตูการค้าและมีกิจกรรมการค้าขายกับประเทศทั่วโลกมากมายมโหฬารก็ประมาณ20ปีเศษๆที่ผ่านมานี้เท่านั้นนะครับก็จะเห็นว่าเมื่อเปรียบเทียบจีนกับญี่ปุ่นหรือญี่ปุ่นกับจีนเฉพาะในเอเชียนะครับญี่ปุ่นก็เป็นประเทศที่พัฒนาทางอุตสาหกรรมการผลิตแบบก้าวกระโดดเนี่ยนะครับมาก่อนจีนนะครับมาก่อนจีนกว่า30ปีเลยทีเดียวกว่า 30-40 ปีทีเดียวนะครับเพราะญี่ปุ่นเนี่ยพัฒนามาตั้งแต่ก่อนสงครามโลกครั้งที่2และสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยสิ้นสุดไปเมื่อปี2488ซึ่งถ้านับกันจริงๆแล้วญี่ปุ่นเนี่ยมีการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมมานะครับก็เกือบ100ปีแล้วแต่ญี่ปุ่นเนี่ยมันเร่งการพัฒนาอุตสาหกรรมแบบก้าวกระโดดจริงๆก็เมื่อหลังสงครามโลกครั้งที่2คือหลังปี2488ซึ่งญี่ปุ่นเป็นผู้แพ้สงครามประเทศชาติย่อยยับจากสงครามประเทศย่อยยับจากสงครามอย่างยิ่งแต่ก็ด้วยความช่วยเหลือของสหรัฐอเมริกาก็ทำให้ญี่ปุ่นสามารถฟื้นเกินคืนกลับขึ้นมาได้หรือหลายๆท่านหรือผู้รู้หลายๆท่านนะครับก็บอกว่าการที่ญี่ปุ่นเนี่ยสามารถกลับขึ้นมาเป็นประเทศมหาอำนาจในด้านการผลิตหลังสงครามโลกครั้งที่2ได้อย่างรวดเร็วก็เพราะว่าเกิดสงครามเกาหลีขึ้นมาแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้ครูก็จะยังไม่พูดถึงนะครับถ้ามีโอกาสในอนาคตที่เราจะวิเคราะห์ประเทศญี่ปุ่นให้ฟังอย่างเดียวเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะได้รับการพูดถึงอย่างแน่นอนครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งครูคิดว่าน่าสนใจมากนะครับในส่วนของประเทศจีนอย่างที่ว่าคือประเทศจีนเนี่ยมีการพัฒนาอุตสาหกรรมแบบก้าวกระโดดก็ประมาณ20กว่าปีที่ผ่านมานี่เองหรือประมาณ2ทศวรรษนะครับแต่เมื่อครูนำเอาเหตุการณ์ทั้ง2ประเทศมาวิเคราะห์อย่างละเอียดนะครับมาวิเคราะห์และพิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วนตามที่ข้อมูลที่ครูมีอยู่เป็นจำนวนมากในฐานข้อมูลก็พบจุดเหมือนกันและต่างกันของทั้งสองก็พบจุดเหมือนกันของทั้งสองเหตุการณ์ของทั้งสองประเทศซึ่งครูคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพิจารณาว่าเหตุการณ์ต่างๆที่กำลังจะเกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นไปแล้วมีความเหมือนกันและเกี่ยวโยงกันอย่างยิ่งต่ออันตรายอย่างใหญ่หลวงที่จะเกิดขึ้นกับระบบนิเวศห่วงโซ่อาหารสิ่งแวดล้อมแหล่งท่องเที่ยวและธรรมชาติโดยรวมของประเทศของเราอย่างมหันต์และแน่นอนครับซึ่งครูก็มาคิดอีกเช่นเดียวกันว่าถ้าครูไม่เตือนไว้ก่อนหรือครูไม่นำมาวิเคราะห์เพื่อจดบันทึกเป็นหลักฐานไว้ในโซเชียลเน็ตเวิร์กเพื่อเป็นทางเลือกในการพิจารณาสิ่งที่เกิดขึ้นกับลูกๆหลานๆของเราในอนาคตก็จะเป็นสิ่งที่น่าเสียดายอย่างยิ่งครับครูเมื่อครูตัดสินใจได้เช่นนั้นแล้วครูจึงนำเอาแนวคิดและตรรกะที่ถูกต้องของครูเข้ามาจับกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นหรือบางส่วนเกิดขึ้นมาแล้วและครูก็ได้นำเอาผลของการวิเคราะห์วิจัยอย่างละเอียดถี่ถ้วนอย่างที่ว่าไว้
ในตอนต้นครูก็ได้นำเหตุการณ์ต่างๆมาพูดคุยกับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆตลอดจนผู้สนใจที่รักและเคารพทุกท่านได้รับทราบไปก่อนโดยที่ครูได้ตั้งหัวข้อเรื่องที่ครูจะพูดในครั้งนี้นะครับในคลิปนี้ว่าทุนจีนบุกไทยพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสหรือหนีเสือปะจระเข้ต่อหายนะของระบบนิเวศห่วงโซ่อาหารสิ่งแวดล้อมสถานที่ท่องเที่ยวและธรรมชาติของประเทศประเทศในที่นี้ก็เข้าใจนะครับทุกท่านเข้าใจว่าคือประเทศไทยนั่นเองและที่ครูตั้งหัวข้อในการสนทนาเช่นนี้โดยเหมือนกับมีนัยยะสำคัญที่จะพูดถึงทุนจีนเท่านั้นซึ่งก็ต้องยอมรับว่าเป็นทุนที่เข้ามาประเทศไทยเป็นทุนใหม่และจะเป็นทุนที่เข้ามาบุกเข้ามาในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องในอนาคตอันใกล้และไกลอย่างแน่นอนครับแต่เพื่อความเข้าใจที่จะเกิดขึ้นกับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆตลอดจนผู้สนใจที่รักและเคารพทุกท่านที่ครูคิดว่าไม่เคยติดตามคลิปภาพยนตร์นะครับเก่าๆของครูซึ่งครูได้เคยพูดเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้ที่เกิดขึ้นกับประเทศของเราจากการดำเนินนโยบายของประเทศของเราโดยที่มีทุนญี่ปุ่นเป็นตัวแปรในสมัยนั้นเพราะอย่างที่ครูบอกแล้วนะครับว่าทุนญี่ปุ่นเนี่ยเกิดขึ้นมาตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองและเข้ามาในประเทศไทยที่หนักๆเลยที่ชัดเจนเลยก็หลังหรือเราได้ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่1ขึ้นมาแล้วในปี2510ซึ่งเวลานั้นนะครับถ้าจำไม่ผิดก็นายกรัฐมนตรีของประเทศไทยก็คือจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์นะครับซึ่งปฏิวัติรัฐประหารไล่จอมพลป.พิบูลสงครามออกจากการเป็นรัฐบาลบริหารประเทศและจอมพลป.ก็ต้องหนีไปอยู่เขมรช่วงหนึ่งแล้วก็อพยพไปอยู่ญี่ปุ่นแล้วก็เสียชีวิตที่ญี่ปุ่นในเวลาต่อมาในห่วงช่วงเวลาที่มีการร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่1ในปี2504อย่างที่ว่าหลังจากนั้นญี่ปุ่นก็ยกพลบุกประเทศไทยแต่การบุกประเทศไทยในครั้งที่2ไม่เหมือนครั้งที่1นะครับญี่ปุ่นเคยบุกประเทศไทยครั้งที่1ในสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามโดยยกพลขึ้นบกนะครับถ้าจำไม่ผิดก็แถวๆจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยยกพลขึ้นบกนะครับแล้วก็โดยกำลังทหารจำนวนมากเพื่อขอไทยเป็นทางผ่านไปโจมตีกองทัพของอังกฤษที่มาเลเซียและสิงคโปร์ซึ่งครูก็จะไม่พูดถึงนะครับครูจะพูดถึงการโจมตีหรือการบุกประเทศไทยครั้งที่สองอันนี้ไม่ได้ต้องการอาศัยไทยเป็นทางผ่านเลยครับคือโจมตีไทยตรงๆเลยก็คือการโจมตีทางด้านเศรษฐกิจด้วยการย้ายฐานการผลิตนะครับของโรงงานอุตสาหกรรมจำนวนมากมายจากประเทศญี่ปุ่นเข้าสู่ประเทศไทยโดยใช้ไทยเป็นฐานการผลิตนะครับซึ่งครูก็จะพูดเรื่องราวต่างๆย้อนหลังกลับไปสักเล็กน้อยนะครับก็เพื่อที่จะได้ให้เกิดความเข้าใจต่อเพื่อนๆพี่ๆน้องๆตลอดจนผู้สนใจที่รักและเคารพทุกท่านจะได้สามารถติดตามสิ่งที่ครูจะพูดต่อไปอย่างเข้าใจไปพร้อมๆกันทุกท่านนะครับซึ่งครูก็คิดว่ามันจะมีประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อครูได้นำเอาเหตุการณ์ทั้งสองเหตุการณ์ที่ประเทศไทยถูกทั้งทุนญี่ปุ่นบุกมาก่อนและทุนจีนที่กำลังบุกเข้ามาในปัจจุบันและในอนาคตจะได้เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในประเทศไทยของเรานะครับเมื่อพูดถึงทุนญี่ปุ่นก็ต้องท้าความกลับไปพูดตั้งแต่ในอดีตสักเล็กน้อยอย่างที่ครูได้เกิดไว้เมื่อสักครู่นะครับว่าก็จะต้องพูดถึงประเทศญี่ปุ่นประมาณปี
พ.ศ.นะครับ2451ซึ่งเป็นเวลาที่ก่อนสงครามโลกครั้งที่2อย่างที่ว่าเพราะสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2482ถึง2488เป็นเวลา6ปีในประเทศญี่ปุ่นในเวลานั้นเนี่ยก็มีความเจริญนะครับตั้งแต่2451เนี่ยนะครับญี่ปุ่นก็มีความเจริญทางด้านอุตสาหกรรมพอสมควรนะครับก็มีการผลิตต่างๆนะครับผลิตสินค้าต่างๆพอสมควรแล้วก็สามารถผลิตเครื่องบินเองได้นะครับผลิตอาวุธสินค้าอุปโภคบริโภคทั้งหลายแต่ก็เป็นการใช้ภายในประเทศซึ่งเวลานั้นญี่ปุ่นก็ส่งเสริมการบริโภคภายในอย่างมากมายแล้วก็ไม่ได้สนใจการส่งออกแต่อย่างไรนะครับคือมีจุดยืนของการพัฒนาประเทศทางด้านอุตสาหกรรมก็เพื่อการบริโภคภายในว่างั้นนะครับว่างั้นการบริโภคภายในเป็นหลักครับในเวลานั้นเนี่ยก็มีบริษัทหนึ่งนะครับซึ่งต่อมาภายหลังเนี่ยได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทชิโซบริษัทชิโซเนี่ยนะครับเปิดโรงงานผลิตเคมีครั้งแรกในเมืองมินามาตะนะครับเมืองมินามาตะเป็นเมืองเล็กๆของจังหวัดคุมาโมโตะบนเกาะคิวชูทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่นเป็นเมืองซึ่งมีสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่สวยงามโอบล้อมด้วยเทือกเขาอันเขียวชอุ่มโอบล้อมด้วยเทือกเขาอันเขียวชอุ่มโดยมีพื้นที่ด้านหนึ่งเปิดโล่งออกไปสู่ทะเลนั่นก็คือบริเวณอ่าวที่ชื่อว่ามินามาตะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทะเลชิลานูอิเมืองนี้มีประชากรเพียงไม่กี่หมื่นคนนะครับใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายตามสไตล์พื้นที่แถบชนบทของญี่ปุ่นและประชากรส่วนใหญ่ก็ประกอบอาชีพเป็นชาวประมงครับบริษัทชิโซเปิดโรงงานเคมีในเมืองมินามาตะเป็นครั้งแรกในปีคริสต์ศักราช1908หรือพ.ศ.2000หรือพ.ศ.2ในปีคริสต์ศักราช1908หรือพ.ศ.นะครับพุทธศักราช2451อย่างที่ว่าก่อนสงครามโลกครั้งที่2เพื่อผลิตปุ๋ยที่ใช้ในการเกษตรอันนี้ครูจะพูดแต่เพียงคร่าวๆอย่างที่ว่านะครับเพื่อนำไปโยงกับหัวข้อที่ครูจะพูดเพื่อจะได้เกิดความชัดเจนนะครับและเพื่อความเข้าใจของเพื่อนๆพี่ๆน้องๆตลอดจนผู้สนใจที่รักและเคารพทุกท่านเท่านั้นอย่างที่ว่าส่วนรายละเอียดของโรคมินามาตะที่เกิดในญี่ปุ่นและหลังจากนั้นตามที่เราท่านทราบก็คือหลังจากนั้นอีก60ปีก็มาเกิดในประเทศไทยซึ่งเราก็คิดว่านะครับสถานที่ที่เกิดโรคมินามาตะหรือโรคที่คล้ายๆกับโรคมินามาตะที่เกิดในญี่ปุ่นเนี่ยได้เกิดขึ้นในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุธนะครับที่จังหวัดระยองหนึ่งที่แล้วก็นิคมอุตสาหกรรมหลาปูนในจังหวัดลำพูนทางภาคเหนือของประเทศไทยเราอีกหนึ่งที่ซึ่งทั้งสองสถานที่ที่เกิดเนี่ยก็ได้พบประชาชนที่เจ็บป่วยและมีลักษณะอาการคล้ายๆกับที่เกิดขึ้นในญี่ปุ่นเมื่อ60ปีที่แล้วอย่างที่ว่านะครับแต่ก็เป็นที่น่าเสียใจอย่างยิ่งนะครับที่เหตุการณ์ทั้งสองที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยกลับไม่ได้รับความสนใจและดูแลเหมือนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่นซึ่งครูก็เคยทำคลิปภาพยนตร์และได้เคยพูดไว้แล้วในอดีตนะครับครูก็จะนำเอาคลิปภาพยนตร์ต่างๆเหล่านั้นเนี่ยกลับมาตัดต่อใหม่นะครับเพื่อให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆตลอดจนผู้สนใจที่รักและเคารพทุกท่านเนี่ยจะได้ชมและรับฟังกันในอนาคตอันใกล้นี้แหละครับก็ขอให้ทุกท่านติดตามไปนะครับในชุดของชวนคุยแก้ปัญหาเศรษฐกิจการเมืองการปกครองและสิ่งแวดล้อมของโลกหรือคลิปภาพยนตร์ที่ครูกำลังพูดอยู่นี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศของไทยของเราเนี่ยได้รับการละเลยจากการดูแลจากหน่วยงานของรัฐนะครับและสังคมเป็นอย่างมาก
อย่างที่ว่านะครับซึ่งก็ในความรู้สึกของครูแล้วมันเป็นหายนะที่ยิ่งใหญ่ทีเดียวเป็นหายนะที่เกิดซ้ำซากแล้วก็ยิ่งใหญ่พอๆกับหายนะที่เกิดจากแก๊สพิษจากยาฆ่าแมลงรั่วไหลในเหตุการณ์ที่เมืองโพปาประเทศอินเดียหรือเหตุการณ์ที่แก๊สพิษรั่วไหลสู่สิ่งแวดล้อมเหมือนกับเหตุการณ์การระเบิดของสารเคมีที่ท่าเรือของเตยหรือท่าเรือที่กรุงเบรุตประเทศเลบานอนเลยทีเดียวนะครับเอาละครับครูก็จะดึงกลับมาพูดคุยกันถึงประเทศญี่ปุ่นในอดีตต่อนะครับหลังจากที่บริษัททิโซเนี่ยได้ก่อตั้งบริษัทในปีคริสตศักราช1908เพื่อผลิตปุ๋ยอย่างที่ว่าต่อมารัฐบาลญี่ปุ่นนะครับมีการเร่งรัดในการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศแบบก้าวกระโดดก็ประมาณในช่วงทศวรรษที่60หรือประมาณในปีพ.ศ. 2460 2460ซึ่งในการพัฒนาทางอุตสาหกรรมก็ต้องการสารเคมีจำนวนมากและหลายชนิดจึงทำให้บริษัททิโซซึ่งมีความสามารถในการผลิตสารเคมีในการทำปุ๋ยอยู่ก่อนแล้วจึงหันมาเพิ่มการผลิตสารเคมีอีกหลายตัวจำนวนมากนะครับสารที่ว่าก็เช่นอะเซทิลีนอะซิทอนดีไฮด์กรดอะซิติกไวนิลคลอไรด์ออกทานอลและสารอื่นๆอีกหลายชนิดนะครับของเสียจากโรงงานเนี่ยถูกปล่อยลงอ่าวมินามาตะผ่านระบบกำจัดน้ำเสียของโรงงานที่ไม่มีคุณภาพและไม่มีประสิทธิภาพหรือก็พบว่าหลายๆครั้งก็ปล่อยลงสู่อ่าวมินามาตะโดยตรงโดยไม่ผ่านอุปกรณ์กำจัดน้ำเสียด้วยซ้ำไปจนทำให้เกิดโรคมินามาตะขึ้นต่อผู้คนที่ทำงานในโรงงานและต่อผู้คนหรือชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในจังหวัดและในเมืองมินามาตะชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในเมืองมินามาตะจนเป็นโรคจำนวนมากและโรคที่เกิดขึ้นนี้ก็ได้รับการขนานนามว่าโรคมินามาตะตามชื่อเมืองที่เกิดนะครับและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคมินามาตะเนี่ยก็มีเป็นจำนวนหลายแสนคนนะครับจนถึงปัจจุบันมีผู้ที่ได้รับการรับรองเป็นโรคมินามาตะเนี่ยจำนวนมากกว่า 50,000 คนนะครับแต่ผู้ที่ได้รับผลกระทบมีจำนวนหลายแสนคนเลยทีเดียวทั้งผู้คนในเมืองมินามาตะและเมืองอื่นรอบๆเมืองมินามาตะในจังหวัดคูมาโมโตะอย่างที่ว่านะครับถึงตรงนี้นะครับครูจะพูดถึงที่มาของโรคมินามาตะแล้วก็อาการที่เกิดขึ้นสักเล็กน้อยเพื่อความเข้าใจนะครับโรคมินามาตะเนี่ยเกิดจากสารพิษที่ชื่อว่าเมทิลเมอร์คิวรีนะครับหรือสารอินทรีย์ประหลอดซึ่งเมทิลเมอร์คิวรีเนี่ยก็เกิดจากขั้นตอนการผลิตสารเคมีต่างๆที่ต้องใช้เมอร์คิวรีฟอสเฟตหรือเกลือประหลอดเนี่ยครับเป็นตัวแคตาไลซ์ในขั้นตอนการผลิตก็ก่อให้เกิดสารอินทรีย์ประหลอดที่ชื่อว่าเมทัลเมอร์คิวรีอย่างที่ว่าและเจ้าสารเมทัลเมอร์คิวรีเนี่ยร้ายกาจมากนะครับอันตรายมากเพราะว่ามันไม่ละลายในน้ำแต่ละลายในไขมันและเมื่อถูกปล่อยลงสู่อ่าวมินามาตะมันก็แพร่กระจายเข้าไปในห่วงโซ่อาหารของสัตว์น้ำและเมื่อผู้คนนำเอาสัตว์น้ำมาทานมากินสารเมทัลเมอร์คิวรีเนี่ยก็เข้าสู่ร่างกายและก็ไปสะสมอยู่ในก้อนไขมันที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายของมนุษย์ก็คือสมองและก็ทำลายสมองในที่สุดนะครับทีนี้อาการที่เกิดขึ้นที่ครูต้องนำมาพูดเนี่ยเพราะต้องการเน้นย้ำถึงความโหดร้ายของอาการป่วยนะครับที่เกิดจากสารพิษโลหะหนักที่มีผลต่อร่างกายของสิ่งมีชีวิตและโรคที่เกิดขึ้นจะไม่มีทางสูญหายไปจากโลกของเราอย่างแน่นอนซึ่งนั่นก็หมายความว่าอันตรายก็
ก็จะยังคงมีอยู่ตราบเท่าที่มีการผลิตสารเคมีต่างๆในโรงงานอุตสาหกรรมและไม่มีความระแวดระวังของโรงงานอุตสาหกรรมที่จะปกป้องสารพิษต่างๆที่เกิดขึ้นอีกมากมายนะครับสารพิษต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยอีกมากมายซึ่งก็จะเกี่ยวโยงกับการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตขึ้นไปเรื่อยๆนะครับความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมการผลิตก็ทำให้เกิดสารพิษใหม่ๆขึ้นมาอีกมากมายและสารพิษใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะครับมีเป็นจำนวนมากทีเดียวที่มนุษย์เราเองเนี่ยก็ยังไม่ทราบว่ามันมีผลต่อร่างกายของสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งมีชีวิตเช่นไรซึ่งนั่นก็นำมาซึ่งความสงสัยของครูนะครับแต่ยังไม่มีงานวิจัยยืนยันก็คือสารพิษต่างๆที่มีขนาดเล็กลงเป็นฝุ่นนะครับฝุ่นระดับต่ำกว่า PM 2.5 จนถึงขนาดที่มีขนาดเท่ากับ1นาโนเมตรมันมีผลต่อการกลายพันธุ์ของเชื้อโรคทั้งหลายหรือไม่อย่างไรครูก็สงสัยอยู่อย่างยิ่งนะครับซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเมื่อไม่มีความระแวดระวังและไม่มีอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือที่จะสกรีนหรือคัดกรองสารพิษต่างๆเหล่านี้ออกจากน้ำในกระบวนการผลิตออกจากอากาศในกระบวนการผลิตแล้วสิ่งต่างๆเหล่านี้หลุดรอดออกไปสู่ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศและห่วงโซ่อาหารของสิ่งมีชีวิตภายนอกแล้วก็อันตรายอย่างยิ่งซึ่งอันนี้นะครับครูก็ซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยก็ได้ถูกยืนยันได้อีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นอย่างน้อยในประเทศไทยของเราหลังจากที่เกิดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อ60ปีก่อนนะครับอาการโดยทั่วไปของโรคมินาบาตะเนี่ยพิษของสารประหลอดที่เข้าไปสะสมอยู่ในสมองของสิ่งมีชีวิตเนี่ยจะแสดงผลอย่างรุนแรงต่อระบบสมองหรือระบบประสาทส่วนกลางโดยมีอาการที่ค้นพบจากผู้ป่วยบางส่วนนะครับได้ดังนี้โรคนี้เมื่อเกิดขึ้นผู้ป่วยจะดูเหมือนมีอาการของการขาดสารอาหารนะครับมีอาการของวิกลจริตอย่างอ่อนๆหรือมากเกิดขึ้นกับผู้ป่วยผู้ป่วยจะกรีดร้องเสียงดังในตาดำขยายกว้างคอสมควรลิ้นแห้งและเมื่อเข้ารับการตรวจอาการจากแพทย์ตามปกติเนี่ยมักจะไม่พบสาเหตุจะไม่พบสาเหตุนะครับจะไม่พบสาเหตุของความผิดปกติหรืออาการของโรคซึ่งนั่นก็หมายความว่าจะต้องมีการตรวจสอบอย่างละเอียดถึงปริมาณของสารประกอบในสารประหลอดในร่างกายจึงจะทราบนะครับโดยเฉพาะในสมองนอกจากนี้ยังเกิดอาการแขนขาเคลื่อนไหวได้ลำบากมีการกระตุกตัวแข็งแขนขาบิดงออย่างรุนแรงเป็นต้นและท้ายที่สุดก็จะสูญเสียชีวิตไปอย่างทรมานมากนะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีรายงานยืนยันนะครับจากการวิจัยของดร.ฮาราดะทาคาซึมินะครับซึ่งเป็นศาสตราจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยคุมาโมโตะใกล้ๆกับเมืองมินามาตะนั่นเองครับซึ่งเป็นผู้อุทิศชีวิตต่อการศึกษาโรคมินามาตะท่านได้เผยแพร่ผลงานชิ้นหนึ่งนะครับเกี่ยวกับโรคลายนี้ซึ่งครูเห็นว่าน่ากลัวและอันตรายอย่างยิ่งและยังเป็นคำตอบว่าโรคมินามาตะเนี่ยสามารถถ่ายทอดไปสู่ลูกหลานได้นะครับเป็นการยืนยันว่าเด็กเกิดใหม่จำนวนมากทีเดียวในเมืองมินามาตะหลังจากที่ค้นพบโรคชนิดนี้แล้วเนี่ยกลายเป็นคนพิการนะครับและเสียชีวิตก่อนวัยจำนวนมากทีเดียวคือจากงานวิจัยเนี่ยท่านบอกว่าทารกเกิดใหม่จะได้รับสารพิษผ่านทางสายลบนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆตลอดจนผู้สนใจที่เคารพรักทุกท่านคงทราบแล้วว่าทารกที่อยู่ในครรภ์ของมารดาจะได้รับสารอาหารต่างๆจากลบเท่านั้นนะครับจากลบที่ต่อไปที่สะดือของทารกเพราะฉะนั้นสารพิษของประหลอด
ที่สะสมอยู่ในมารดาหรือแม่ก็สามารถที่จะผ่านทรงผ่านนะทรงผ่านสายลบเข้าไปยังระบบประสาทส่วนกลางของตัวอ่อนนะครับเข้าไปยังระบบประสาทส่วนกลางตั้งแต่ยังเป็นตัวอ่อนในท้องแม่ซึ่งงานวิจัยนี้ก็เป็นการโต้แย้งงานวิจัยตั้งแต่แรกว่าโรคมินามาตะหรือสายลบเนี่ยไม่ใช่ทางผ่านของสารประหลอดหรือสารประหลอดไม่สามารถผ่านจากมารดาสู่เด็กโดยทางสายลบได้ในอดีตและในปีต่อมานะครับงานวิจัยนี้ของท่านด็อกเตอร์ฮานาดะมาซาซึมิก็หรือท่านศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ฮานาดะมาซาซึมิเนี่ยก็ได้รับรางวัลจากสมาคมจิตเวชและประสาทวิทยาแห่งประเทศญี่ปุ่นนะครับทีนี้เรากลับมาพูดถึงผู้ป่วยนะครับในตอนท้ายหมายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยในท้ายที่สุดก็คือผู้ป่วยก็จะสูญเสียชีวิตไปอย่างทรมานมากนะครับนี่เป็นเพียงโรคชนิดหนึ่งที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือขั้นตอนการผลิตในอุตสาหกรรมสมัยใหม่แต่จริงๆแล้วยังมีโรคอีกมากมายหลายสิบโรคที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆในการผลิตของอุตสาหกรรมที่เราทราบอาการแล้วซึ่งครูจะนำมาพูดในตอนต่อๆไปนะครับและโรคที่เราซึ่งเป็นนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ยอมรับว่ายังไม่รู้ไม่ทราบอยู่อีกจำนวนเท่าใดไม่มีใครทราบได้ครับหรือไม่มีใครตอบได้แต่สิ่งที่เรารู้อย่างแน่นอนคือโรคทั้งหมดมาจากขบวนการผลิตในอุตสาหกรรมการผลิตต่างๆอย่างแน่นอนครับแล้วในอุตสาหกรรมสมัยใหม่ล่ะซึ่งก็เป็นที่ยอมรับอีกเช่นเดียวกันว่าขั้นตอนการผลิตในอุตสาหกรรมสมัยใหม่ก็ย่อมก่อให้เกิดสารใหม่ๆขึ้นมาซึ่งมีทั้งสารที่ก่อให้เกิดพิษและไม่ก่อให้เกิดพิษแต่สารต่างๆที่เป็นสิ่งที่ไม่ต้องการในอุตสาหกรรมการผลิตหรือเป็นขยะว่างั้นเถอะมักจะก่อให้เกิดพิษขึ้นมาและที่สำคัญยังมีอีกเป็นจำนวนมากที่เราไม่รู้ว่ามันมีผลต่อร่างกายของสิ่งมีชีวิตในระยะยาวเช่นไรก่อให้เกิดการกลายพันธุ์หรือไม่และการกลายพันธุ์นี้ของสิ่งมีชีวิตที่ก่อปัญหาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันมีผลโดยตรงและโดยอ้อมจากสารพิษต่างๆเหล่านี้หรือไม่แต่อย่างไรก็ตามเราก็ต้องป้องกันไว้ก่อนอย่างเต็มที่ซึ่งก็เป็นที่รู้ๆกันอยู่นะครับว่ามีการกลายพันธุ์ของเชื้อโรคจำนวนมากในประเทศจีนในหลายๆทศวรรษที่ผ่านมาใน 2-3 ทศวรรษที่ผ่านมาซึ่งสอดคล้องกับสารพิษฝุ่นพิษแล้วก็พอลูชันที่เกิดขึ้นในประเทศจีนจำนวนมากหรือมากที่สุดในโลกก็ว่าได้นะครับทีนี้เรามาดูนะครับเรามาดูผลของโรคมินามาตะนะครับที่ก่อให้เกิดความยืดเยื้อนะครับหรือเรื้อรังต่อสังคมของมนุษยชาติที่เกิดโรคมินามาตะขึ้นมานะครับซึ่งตัวอย่างก็คงจะต้องยกประเทศญี่ปุ่นดีที่สุดนะครับเพราะว่าหลังจากที่ญี่ปุ่นเกิดโรคมินามาตะและทำให้เกิดมีจำนวนผู้ป่วยไม่กี่ร้อยคนนะครับในช่วงต้นเนี่ยไม่กี่ร้อยคนหลังจากที่รัฐบาลญี่ปุ่นนะครับหรือส่วนกลางรู้ต้นเหตุแล้วเนี่ยก็รู้ต้นเหตุของการเกิดโรคในช่วงนั้นก็ประมาณวันที่1พฤษภาคมปีพุทธศักราช2499นะครับรัฐบาลของญี่ปุ่นก็ได้สั่งให้บริษัทชิโซะนะครับให้ปิดการผลิตสารเคมีต่างๆเหล่านั้นซึ่งในช่วงนั้นก็ประมาณปีคริสตศักราช1968นะครับหรือปีพุทธศักราช2511นี่เองครับรัฐบาลญี่ปุ่นก็สั่งให้โรงงานชิโซะปิดสายการผลิตสารเคมีต่างๆ
ซึ่งในช่วงต้นเนี่ยมีผู้เป็นโรคมีนามาตะอย่างที่ว่านะครับไม่ถึง1,000 คนนะครับถ้าครูจำไม่ผิดก็ประมาณ800 กว่าคนที่ได้รับการรับรองนะครับหลังจากนั้นอีก30 ปีนะครับต่อมาก็มีผู้ป่วยนะครับที่ได้รับการรับรองว่าป่วยโรคมีนามาตะจริงเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นมากกว่า 58,000 คนเลยทีเดียวนะครับในเมืองมินามาตะและมีผู้ที่ได้รับผลกระทบนะครับจากโรคนี้เนี่ยจำนวนหลายแสนคนทีเดียวนะครับทั้งในเมืองมินามาตะแล้วก็รอบๆหรือในจังหวัดคูมาโมโตะอย่างที่ว่านะครับและครูก็พูดได้คำเดียวนะครับในเวลานี้ว่ามันน่ากลัวจริงๆครับหลังจากนั้นนะครับหลังจากโรคมินามาตะผ่านไปต่อมานะครับหลังสงครามโลกครั้งที่2คือเริ่มเข้าสู่ปี2500ปีพุทธศักราช2500แล้วนะครับหลังจากที่ญี่ปุ่นเกิดโรคมินามาตะแล้วนะครับต่อมาญี่ปุ่นก็มาพบกับปัญหามลภาวะเป็นพิษนะครับหลุดรอดจากวงงานอุตสาหกรรมอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเป็นครั้งที่ใหญ่มากเพราะอย่างที่ว่านะครับญี่ปุ่นเนี่ยแพ้สงครามโลกครั้งที่2แล้วก็มีการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งยิ่งใหญ่มากนะครับหลังสงครามโลกครั้งที่2โดยการช่วยเหลือของอเมริกาและในช่วงนั้นนะครับครูก็เชื่อว่าญี่ปุ่นก็กลายเป็นฐานการผลิตนะครับของประเทศสหรัฐอเมริกาไปนะครับโดยที่มีโรงงานอุตสาหกรรมจากสหรัฐอเมริกาย้ายมาผลิตในญี่ปุ่นจำนวนมากเลยนะครับจำนวนมากซึ่งเทียบเคียงได้กับการที่มีโรงงานอุตสาหกรรมจากสหรัฐอเมริกาย้ายไปผลิตในประเทศจีนใน 2-3 ทศวรรษที่ผ่านมาได้เลยทีเดียวและนั่นก็หมายความว่าประเทศที่พัฒนาแล้วในซีกโลกตะวันตกในยุโรปนะครับในกลุ่มสแกนดิเนเวียก็ย้ายฐานการผลิตมาที่ญี่ปุ่นตามสหรัฐจำนวนมากและมันก็ได้ถูกบันทึกไว้จนถึงปัจจุบันนะครับกับการที่มีสารพิษหลุดรอดจากโรงงานอุตสาหกรรมเข้าไปในสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติในประเทศญี่ปุ่นจำนวนมหาศาลทีเดียวซึ่งเหตุการณ์นั้นก็เกิดขึ้นในปีซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยได้เกิดขึ้นในระหว่างปี2503ถึง2513นะครับซึ่งในเวลานั้นก็ทำให้เกิดการประท้วงของชุมชนต่างๆทั้งในประเทศญี่ปุ่นจำนวนมากตามท้องถนนทั่วประเทศจนรัฐบาลญี่ปุ่นเองด้วยความช่วยเหลือของอเมริกาต้องแก้กฎหมายที่ดูแลระบบนิเวศสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติเป็นกฎหมายที่รุนแรงขึ้นอย่างมากที่เราเรียกว่ากฎหมายเชิงระบุโทษที่ใช้ในซีกโลกตะวันตกที่ใช้ในประเทศในซีกโลกตะวันตกมาก่อนโดยให้มีการแก้อัตราโทษที่จะได้รับต่อโรงงานหรือนิติบุคคลตลอดจนบุคคลทั่วไปที่ก่อให้เกิดสารพิษหลุดรอดจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือนำไปทิ้งในที่สาธารณะจะได้รับโทษปรับ ท่านโทษนะครับจะได้รับโทษปรับและจำขังในอัตราต่ำสุดซึ่งครูก็เข้าใจว่าอาจจะเปลี่ยนมาจากอัตราสูงสุดมาเป็นต่ำสุดในทุกกรณีซึ่งก็ได้ผลครับทำให้เกิดความตื่นตัวอย่างมากต่อความรับผิดชอบนี้ขึ้นในสังคมของญี่ปุ่นเองเพราะว่าถ้าถูกจับได้บริษัทหรือโรงงานอุตสาหกรรมอาจจะเจ๊งเลยก็ได้นะครับเพราะแค่อัตราค่าปรับขั้นต่ำสุดเนี่ยที่บัญญัติไว้ในกฎหมายก็มากแล้วถ้าโดนอัตราสูงสุดที่ไม่ได้กำหนดเพดานไว้บริษัทหรือโรงงานอุตสาหกรรมอาจจะเจ๊งในเวลาแค่ข้ามวันก็ได้นะครับซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในระหว่างปีพุทธศักราช2503ถึง2513ดังนั้นเอกชนของญี่ปุ่นจึงทำการย้ายโรงงานออกจากญี่ปุ่นนะครับไปผลิตในต่างประเทศและนี่จึงเป็นที่มาของคำว่าการส่งออกมลภาวะเป็นพิษครับการส่งออกมลพิษ
สู่ประเทศด้อยพัฒนาครับและประเทศที่ญี่ปุ่นเข้ามาตั้งฐานการผลิตก็คือประเทศไทยเป็นส่วนใหญ่ครับโลกมินามาตะเกิดขึ้นในญี่ปุ่นและพบโลกนี้อย่างเป็นทางการนะครับก่อนหน้านั้นก็เกิดขึ้นมาอยู่แล้วแต่ไม่มีใครทราบมาทราบอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่1พฤษภาคมปีพุทธศักราช2499ครับส่วนในประเทศไทยนักวิชาการและนักวิจัยหลายๆท่านหลายๆองค์กรมีความเห็นว่ามันได้เกิดขึ้นในประเทศไทยในสถานที่2แห่งคือที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดจังหวัดระยองและที่นิคมอุตสาหกรรมละปูนจังหวัดลำพูนทางภาคเหนือของประเทศไทยเราส่วนจังหวัดระยองอยู่ทางภาคตะวันออกของประเทศไทยนะครับนั่นก็หมายความว่าโลกมินามาตะอาจจะเริ่มหายไปจากสังคมของประเทศญี่ปุ่นโดยที่ในปัจจุบันผู้ที่ได้รับสารปลอดหรือโลกมินามาตะที่เป็นคนเฒ่าชะแลแก่ชราในญี่ปุ่นนั้นได้พากันล้มหายตายจากไปส่วนผู้ที่เป็นใหม่ๆจากสารปลอดที่ยังคงตกค้างอยู่ในระบบนิเวศก็น้อยลงตามลำดับนะครับแต่โรคมินามาตะในประเทศไทยอาจจะกำลังเริ่มหน้าใหม่ของมันขึ้นมาโดยเฉพาะในเขตอุตสาหกรรมในพื้นที่ของนิคมอุตสาหกรรมที่ผุดเป็นดอกเห็ดในประเทศของเราก็เป็นได้ครับแล้วเราจะทำอย่างไรกันแล้วเราจะทำอย่างไรคำนี้น่าสนใจนะครับในฐานะของครูซึ่งเป็นผู้ที่ได้ติดตามความเป็นไปของสถานการณ์ต่างๆมาโดยตลอดระยะเวลาหลายทศวรรษที่ผ่านมาซึ่งครูก็ได้ข้อสรุปเป็นเบื้องต้นว่ากฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมต้องกระทำอย่างตรงไปตรงมาและเข้มแข็งต่อเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นโดยผู้ที่มีหน้าที่รักษาและบังคับใช้กฎหมายนอกจากนั้นนอกจากนี้กฎหมายของเราต้องแก้ไขครับโดยเฉพาะในส่วนของค่าปรับและการรับโทษของผู้ประกอบการหรือตัวบุคคลที่นำสิ่งของมีพิษไปทิ้งในที่สาธารณะและหรือทำให้หลุดรอดออกจากกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมเข้าสู่ห่วงโซ่อาหารและระบบนิเวศสิ่งแวดล้อมธรรมชาติในที่สุดโดยเท่าที่ครูมีข้อมูลอยู่ในเวลานี้นะครับประเทศไทยของเรามีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่หลายฉบับนะครับบางฉบับในการบังคับใช้ก็ขัดกันอยู่ในส่วนของการรับโทษซึ่งเหตุการเดียวกันแต่รับโทษหนักเบาไม่เท่ากันก็มีนะครับครูสามารถที่จะแบ่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆได้ดังนี้นะครับประเภทที่1กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติประเภทต่างๆและข้อที่2กฎหมายที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นกฎหมายที่เกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติประเภทต่างๆคือพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติปีพุทธศักราช2535นะครับกฎหมายของเรานี่บัญญัติไว้ตั้งแต่ปี2535นะครับถึงเวลานี้ก็เกือบ30ปีแล้วนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ไม่เป็นนัยยะสำคัญนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงโทษให้รุนแรงขึ้นเล็กน้อยแล้วก็เปลี่ยนแปลงคำบัญญัติต่างๆให้ขยายวงกว้างขึ้นให้ทันต่ออุตสาหกรรมที่ขยายวงกว้างขึ้นในประเทศของเรานะครับและกฎหมายที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นก็คือพระราชบัญญัติว่าด้วยโรงงานอุตสาหกรรมปีพุทธศักราช2535นะครับแต่ทั้ง2ฉบับเนี่ยเมื่อเกิดกระทำผิดขึ้น
การกำหนดโทษทั้งจำและปรับเป็นการกำหนดโทษสูงสุดไว้ทั้งสิ้นซึ่งเป็นข้อเสียอย่างยิ่งครับในประเทศที่เป็นเจ้าของโรงงานการผลิตเขากำหนดโทษทั้งจำและปรับเป็นการกำหนดโทษต่ำสุดไว้ทั้งสิ้นเรียกว่ากฎหมายเชิงระบุโทษซึ่งตรงนี้นะครับครูสามารถที่จะยกตัวอย่างให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆตลอดจนผู้สนใจที่รักและเคารพทุกท่านนะครับได้ฟังไว้สักเล็กน้อยนะครับสั้นๆตัวอย่างเช่นนายเอนะครับนายเอเป็นเจ้าของโรงงานอุตสาหกรรมอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนายเอใช้เงินลงทุนในการสร้างโรงงานอุตสาหกรรมในญี่ปุ่น 5,000 ล้านบาทเพื่อทำการผลิตสินค้าหลายๆชนิดนะครับแต่กฎหมายของญี่ปุ่นเนี่ยกำหนดว่าถ้าขั้นตอนในการผลิตมีสารพิษหรือมลภาวะเป็นพิษต่างๆเกิดขึ้นนายเอจะต้องสร้างเครื่องไม้เครื่องมือเพื่อที่จะมากันกรองเอาสารพิษต่างๆเหล่านั้นออกจากระบบการผลิตและนำไปทำลายตามขั้นตอนทางวิชาการไม่ให้สารพิษต่างๆเหล่านั้นหลุดรอดออกจากโรงงานหรือหลุดรอดออกจากสายการผลิตได้ให้ได้นะครับหลุดรอดออกไปไม่ได้เพราะว่าเมื่อถ้าหลุดรอดออกไปแล้วเพื่อนๆพี่ๆน้องๆตลอดจนผู้สนใจที่รักและเคารพทุกท่านก็คงจะทราบว่าอันตรายมหันต์นะครับสารบางชนิดนี่สามารถฆ่าคนได้ภายในเสี้ยววินาทีหรือสารอีกหลายๆชนิดก่อให้เกิดความเสียหายในระยะยาวเป็นร้อยเป็นพันปีเลยนะครับถ้าในเอละหลวมและไม่ดูแลโรงงานหรือไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่จะมาปกป้องตรงนี้ตั้งแต่แรกนายเอก็ควรจะตัดสินใจที่จะยังคงไม่สร้างโรงงานผลิตขึ้นมานะครับควรจะรอให้มีเทคโนโลยีที่จะมากำจัดของเสียต่างๆเหล่านี้เสียก่อนแต่ถ้ามีเทคโนโลยีแล้วไม่ก่อสร้างขึ้นมาเพื่อการกำจัดสารพิษต่างๆเหล่านั้นหรือมีเครื่องไม้เครื่องมือแล้วแต่ละหลวมปล่อยให้สารพิษหลุดรอดเข้าไปในระบบนิเวศซึ่งแวดล้อมและธรรมชาติในประเทศญี่ปุ่นได้สิ่งที่นายเอจะได้รับโทษก็คืออัตราค่าปรับขั้นต่ำสมมตินะครับครูสมมติว่าเป็นเลขกลมๆนะครับว่าอัตราค่าปรับขั้นต่ำที่นายเอจะต้องจ่ายให้กับสังคมของประเทศญี่ปุ่นเพื่อการเยียวยาสิ่งที่เขาได้ทำลงไปเป็นเงิน100ล้านบาทสมมตินะครับ ขั้นต่ำ100ล้านบาทในเอก็ต้องมากลับมาคิดใช่ไหมครับว่ากฎหมายกำหนดขั้นต่ำ100ล้านบาทโรงงานของในเอก่อสร้างด้วยเงินทุน 5,000 ล้านบาทเครื่องไม้เครื่องมือที่จะมาสกัดมลภาวะเป็นพิษเพื่อการนำไปทำลายด้วยเทคโนโลยีที่สะอาดนะครับต้องใช้เงินลงทุนเป็นเงิน200ล้านบาทถามว่านายเอจะลงทุนไหมครับในเมื่อขั้นต่ำค่าปรับขั้นต่ำของเขาเนี่ย อยู่ที่100ล้านบาทอันนี้โทษจำยังไม่พูดถึงนะครับเอาค่าปรับก่อนขั้นต่ำ100ล้านบาทแต่เขาต้องลงทุน200ล้านบาทเพื่อการกำจัดสารพิษสำหรับความคิดของครูแล้วครูคิดว่านายเอสมควรอย่างยิ่งที่จะทำครับแล้วก็กระตือรือร้นที่จะทำด้วยเพราะว่าค่าปรับขั้นต่ำ100ล้านบาทแต่นะครับผลเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยขั้นสูงสุดที่จะถูกปรับยังไม่รู้ขึ้นอยู่กับความเป็นจริงว่ามันได้ก่อความเสียหายให้กับชาวบ้านนะครับรอบๆ บริเวณโรงงานและในที่ห่างไกลออกไปอีกเท่าไหร่ครับระบบนิเวศที่เสียหายไปนายเอจะต้องรับผิดชอบอีกเท่าไหร่ครับเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าเรายังไม่คิดว่านายเอเป็นคนญี่ปุ่นนะครับที่เกิดในประเทศญี่ปุ่นเขาก็ต้องมีความรักชาติของเขา
มากกว่าประเทศอื่นอยู่แล้วครูก็เชื่อว่าเขาลงทุนที่จะทำตรงนี้ถึงแม้ว่าการลงทุนนั้นอาจจะเป็น1ใน5ของการก่อสร้างโรงงานคือ 1,000 ล้านบาทเขาก็ลงทุนครับเขาก็ลงทุนในขณะเดียวกันในขณะเดียวกันนะครับเมื่อในเอย้ายฐานการผลิตนะครับมาที่ประเทศไทยของเราหรือประเทศต่างๆที่ด้อยพัฒนาที่มีโอกาสในการต่อสู้กับเจ้าของกิจการหรือประเทศที่ย้ายฐานการผลิตเข้ามาได้ต่ำหรือมีเงื่อนไขในการต่อรองต่ำนะครับก็เนื่องโดยสาเหตุของการที่ต้องการให้มีการจ้างงานในประเทศคือมองถึงระบบเศรษฐกิจของประเทศมากกว่านะครับมากกว่าความปลอดภัยของผู้คนพลเมืองสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศแล้วก็ธรรมชาติแหล่งท่องเที่ยวของประเทศเมื่อในเอย้ายฐานการผลิตเข้ามาเพื่อไม่ให้การเปรียบเทียบเนี่ยยุ่งยากนะครับก็เช่นเดียวกันในเอก็ยังคงต้องใช้เงินลงทุน 5,000 ล้านบาทในการก่อสร้างโรงงานในประเทศไทยนะครับและเขาก็ต้องใช้เงิน200ล้านบาทในการสร้างสิ่งที่เราเรียกว่าเครื่องมือมากำจัดของเสียทั้งหมดในขณะที่กฎหมายของประเทศไทยเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะครับเมื่อนายเอทำให้เกิดความปนเปื้อนขึ้นในระบบนิเวศของประเทศหรือห่วงโซ่อาหารหรือสิ่งแวดล้อมสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติของประเทศไทยกฎหมายของประเทศไทยกำหนดเช่นเดียวกับญี่ปุ่นก็คือให้ปรับ100ล้านบาทแต่ของไทยเนี่ยเป็นการกำหนดว่าปรับสูงสุด100ล้านบาทนะครับในขณะที่ญี่ปุ่นปรับต่ำสุด100ล้านบาทคำถามเดียวกันครับว่านายเอซึ่งเป็นเจ้าของกิจการเมื่อเขาเห็นค่าปรับสูงสุด100ล้านบาทเขาจะลงทุนไหมครับ200ล้านบาทเพื่อสร้างอุปกรณ์ต่างๆมากำจัดของเสียต่างๆเหล่านั้นเพียงแค่นะครับเพียงแค่ผลประโยชน์ที่เขาจะได้รับเขาก็ไม่ทำแล้วล่ะครับแล้วก็ธรรมชาตินะครับของนักธุรกิจนะครับกำไรครับผลกำไรเป็นสิ่งที่พวกเขาต้องการอย่างยิ่งนะครับแม้แต่ผลกำไรที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะมาจากทางใดก็แล้วแต่จะเป็นสิ่งที่ไม่ดีหรือเทาๆเขาก็เอาหมดแหละครับพ่อนิสัยของพ่อค้าผู้ผลิตเจ้าของกิจการเนี่ยไม่ว่าชาติใดในโลกนะครับจุดหมายเดียวกันคือผลกำไรเขาเอาหมดแหละครับเพราะฉะนั้นครูก็เชื่อว่าเขาจะไม่สร้างหรือทำอุปกรณ์ที่จะมากำจัดของเสียออกไปจากสายการผลิตแน่นอนและถ้าเราพิจารณาลึกลงไปกว่านั้นนะครับก็คือได้เอเป็นคนญี่ปุ่นนะครับเป็นคนต่างชาติที่เข้ามาอาศัยประเทศไทยหรือประเทศอื่นๆนะครับที่เป็นฐานการผลิตเพื่อผลิตเนี่ยความรักในสถานที่ความรักในประเทศย่อมน้อยกว่าคนไทยหรือคนลาวคนเขมรคนพม่าคนเวียดนามแน่นอนครับที่เป็นฐานการผลิตจากตัวอย่างง่ายๆเนี่ยนะครับที่ครูยกขึ้นมาเนี่ยครูก็คิดว่ามันสมเหตุและก็สมผลเป็นอย่างยิ่งที่เราควรที่จะต้องคำนึงและระวังในสิ่งนี้อย่างยิ่งนะครับทีนี้หลังจากที่พูดถึงประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมาอย่างยืดยาวนะครับครูก็จะนำพาทุกท่านนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆตลอดจนผู้สนใจที่รักและเคารพทุกท่านเนี่ยกลับมาดูที่ประเทศที่สองนะครับมาดูที่ประเทศจีนครับประเทศที่สองที่เราจะวิเคราะห์นะครับที่เราจะวิเคราะห์สิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆแล้วนะครับถึงแม้ว่าจีนจะปกครองด้วยระบอบคอมมิวนิสต์ในปัจจุบันที่เราทราบกันอยู่นะครับแต่ในภาคส่วนต่างๆที่ก่อให้เกิดความเจริญต่อประเทศชาติและสังคมของจีนโดยรวมก็มาจากการปกครองที่มีรากฐานนะครับเมื่อเราพิจารณาลึกๆลงไปเนี่ยที่มีรากฐานมาจากการปกครองในระบอบประชาธิปไตยทั้งสิ้นล่ะครับอย่างแน่นอน
แล้วก็ต้องยอมรับว่าจีนเจริญมาได้ถึงทุกวันนี้เนี่ยโดยที่ประชาชนในประเทศจีนเนี่ยหลุดจากกับดักความยากจนก็มาจากการทำมาค้าขายและเป็นฐานการผลิตของโลกนะครับในด้านอุตสาหกรรมในช่วง 2-3 ทศวรรษที่ผ่านมาและถ้าจีนยังคงปกครองโดยระบอบคอมมิวนิสต์เนี่ยทั้งหมดนะครับทุกภาคส่วนเนี่ยครูก็คิดว่าจีนก็ยังคงล้าหลังเหมือนเดิมและไม่พังงาดขึ้นมาเป็นระบบเศรษฐกิจลำดับ2ของโลกในปัจจุบันอย่างแน่นอนครับถ้าเราวิเคราะห์เข้าไปลึกๆนะครับจีนใช้การปกครองแบบที่เรียกว่า1ประเทศ2เขตการปกครองนะครับคือจีนเนี่ยมีฮ่องกงและเขตการปกครองพิเศษหลายแห่งนะครับเช่นเขตการปกครองพิเศษเกาะไหหลำนะครับเขตการปกครองพิเศษอันแรกเลยที่จีนตั้งขึ้นมาทดลองก็คือมณฑลเซินเจิ้นนะครับและเซี่ยงไฮ้ที่จัดให้อำนาจการปกครองเป็นเขตปกครองพิเศษมีความเป็นประชาธิปไตยสูงมากที่นี้นะครับครูก็จะนำพาเพื่อนๆพี่ๆน้องๆตลอดจนผู้สนใจที่รักและเคารพทุกท่านเรามาดูเรื่องของสิ่งแวดล้อมของจีนบ้างนะครับว่าเมื่อจีนเนี่ยพัฒนาอุตสาหกรรมแบบก้าวกระโดดและมีต่างชาติเนี่ยใช้จีนเป็นฐานการผลิตเหมือนกับญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าเวลาที่จีนเนี่ยใช้ในการพัฒนาเป็นเพียงครึ่งหนึ่งของญี่ปุ่นนะครับเรามาดูว่าสิ่งแวดล้อมธรรมชาติระบบนิเวศห่วงโซ่อาหารแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวของจีนเป็นเช่นไรนะครับกว่า2ทศวรรษย้อนหลังลงไปนะครับประเทศจีนได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีมลภาวะเป็นพิษนะครับมากที่สุดในโลกหลังจากที่ประเทศเป็นฐานการผลิตนะครับเนื่องจากนโยบายการพัฒนาประเทศแบบก้าวกระโดดในหลายๆรัฐบาลที่ผ่านมาจนถึงช่วงต้นของรัฐบาลปัจจุบันทำให้การกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อมเกิดความหละหลวมจึงส่งผลทำให้เกิดปัญหามากมายในสังคมจนมีผู้กล่าวว่าประเทศจีนมี20มณฑลแต่มีถึง16มณฑลนะครับที่มีสภาพมลพิษที่สูงติดอันดับโลกเลยทีเดียวอันนี้สาเหตุหนึ่งนะครับเท่าที่ครูจะบอกได้ตอนนี้ก็คือจีนใช้พลังงานจากถ่านหินมากนะครับมากทีเดียวซึ่งถ้าเรามีเวลาไปวิเคราะห์จีนอย่างละเอียดแล้วเนี่ยครูจะนำมาพูดให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับจนกระทั่งประชาชนจีนเนี่ยทนไม่ไหวนะครับในปีคริสตศักราช2012เมื่อไม่นานที่ผ่านมาเนี่ยนะครับหรือปีพุทธศักราช2555นะครับได้มีการเคลื่อนไหวของประชาชนในเมืองต่างๆรวมกันแล้วประมาณ 50,000 คนเห็นไหมครับคล้ายๆญี่ปุ่นในปี2503ถึง2513นะครับได้ออกมาประท้วงด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งการประท้วงเป็นความผิดอย่างมากนะครับโดยปกติเนี่ยการประท้วงเนี่ยเป็นความผิดอย่างมากนะครับในตามกฎหมายของจีนแต่ก็ยังมีผู้ที่กล้าออกมาประท้วงแสดงให้เห็นว่าพวกเขาไม่สามารถทนรับกับสภาพสิ่งแวดล้อมที่เลวร้ายอย่างที่ว่าแล้วจริงๆซึ่งในเวลานั้นก็มีนักวิจัยและคอลัมนิสต์ของอเมริกานะครับออกมาวิพากษ์วิจารณ์ถึงนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของจีนว่าเป็นแบบเดียวกับสหรัฐอเมริกาในช่วงปี70นะครับคือปีคริสตศักราช1970ปี70นะครับหรือปีพุทธศักราช2513กล่าวคือกฎระเบียบของรัฐบาลกลางมีความเข้มงวดและเป็นธรรม
แต่การตรวจสอบที่เกิดขึ้นจริงด้วยสิ่งที่เราเรียกว่ารัฐบาลท้องถิ่นเพราะว่าสหรัฐอเมริกาปกครองโดยระบบสหพันธรัฐนะครับสหพันธรัฐและการบังคับใช้ส่วนใหญ่จะถูกดำเนินการโดยรัฐบาลท้องถิ่นที่มีความสนใจต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจเห็นไหมครับคุณไหมครับรัฐบาลท้องถิ่นมีความสนใจต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจมากกว่าการดูแลสิ่งแวดล้อมครับนอกจากนี้เนื่องจากการดำเนินการที่เข้มงวดที่ไม่ใช่ระบบประชาธิปไตยของจีนส่งผลให้การทำงานด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มที่ไม่ใช่ภาครัฐเช่นนักกฎหมายนักข่าวและองค์กรที่ไม่ใช่ภาครัฐต่างก็ต้องผจญกับการขัดขวางอย่างหนักจนไม่สามารถที่จะทำอะไรได้นะครับนี่คือลักษณะนิสัยหรือความประพฤติของการปกครองในระบอบเผด็จการนั่นเองครับเผด็จการคอมมิวนิสต์คือเผด็จการทั่วไปมักจะพบสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในสังคมอย่างชัดเจนนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆตลอดจนผู้สนใจที่เคารพรักทุกท่านเนี่ยก็สามารถที่จะพิจารณาได้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นในประเทศใดบ้างนะครับทีนี้เรามาดูข้อมูลอีกหนึ่งชุดนะครับที่ครูเก็บไว้หรือที่ครูเก็บอยู่เกี่ยวกับการทำสัมมโนครัวสิ่งแวดล้อมนะครับในประเทศจีนก็คล้ายๆกับการทำสัมมโนครัวเรือนนั่นเองแหละครับแต่เป็นการระบุแหล่งที่มาของมลภาวะเป็นพิษที่เกิดขึ้นโดยจัดทำโดยกระทรวงนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมของประเทศจีนนะครับประเทศจีนมีกระทรวงที่ชื่อว่านิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมก็ได้ทำการสำรวจสัมมโนสิ่งแวดล้อมนะครับทำการสำรวจสัมมโนสิ่งแวดล้อมในการทำสัมมโนสิ่งแวดล้อมระดับชาติซึ่งเริ่มครั้งแรกนะครับในปีคริสตศักราช2009นะครับหรือพุทธศักราช2552ที่ผ่านมานะครับประมาณ12ปีที่ผ่านมาเขาทำสัมมโนสิ่งแวดล้อมเป็นครั้งแรกพบว่ามีแหล่งที่มาของมลภาวะเป็นพิษของประเทศจีนอยู่ 5.9 ล้านแหล่งนะครับเขาก็บันทึกไว้นะครับเหมือนกับบันทึกบ้านเรือนราษฎรนั่นเองและต่อมาในปี2000คิดจะสักราช2018นะครับคือ9ปีต่อมาก็ได้มีการจัดทำสัมมโนสิ่งแวดล้อมระดับชาติอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นครั้งที่2เพื่อระบุและหาแหล่งที่มาของมลภาวะเป็นพิษเพิ่มเติมเข้าไปนะครับเพิ่มเติมหรือจะดูแนวโน้มเพื่อเป็นสถิติดูแนวโน้มของแหล่งที่มาของมลภาวะเป็นพิษที่เกิดขึ้นนะครับเพื่อการแก้ไขปัญหาในอนาคตก็แล้วแต่เพื่อนๆพี่ๆน้องๆตลอดจนผู้สนใจที่รักและเคารพทุกท่านครับเชื่อไหมครับว่าแหล่งที่มาของมลภาวะเป็นพิษในประเทศจีนนะครับซึ่งเมื่อผ่านไปเพียง9ปีจากการทำสัมมโนสิ่งแวดล้อมครั้งแรกมีเพิ่มขึ้นนะครับมีเพิ่มขึ้นถึงเกินกว่าครึ่งหนึ่งของการจัดทำสัมมโนสิ่งแวดล้อมครั้งแรกในปีคริสตศักราช2009เลยทีเดียวนะครับคือมีถึงกว่า9ล้านแหล่งมีถึงกว่า9ล้านแหล่งนะครับโดยสามารถระบุที่มาของมลภาวะเป็นพิษแยกได้ดังนี้นะครับ 1. มีที่มาจากโรงงานอุตสาหกรรมถึง 7.4 ล้านแหล่งจากจำนวน9ล้านแหล่งที่ครูว่าเมื่อสักครู่นะครับมาจากโรงงานอุตสาหกรรมถึง 7.4 ล้านแห่งแหล่งนะครับ 2. ควันพิษจากชุมชน1ล้านแหล่งและ3จากเมืองใหญ่อีก 0.5 ล้านแหล่งจากตัวเลขนะครับเราจะเห็นว่าแหล่งที่มาของมลพิษนั้นมาจากโรงงานอุตสาหกรรมมากที่สุดนะครับถึง 7.4 ล้านแหล่งอย่างที่ว่าจึงนำมาซึ่งนโยบายการกำจัดแหล่งมลภาวะเป็นพิษของท่านประธานาธิบดีคนปัจจุบันนะครับคือท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงซึ่งรายงานโดยสำนักข่าวซินหัวสื่อทางการของจีนที่ผ่านมานะครับโดยสื่อดังกล่าวกล่าวว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกำลังผัด
ผลักดันนะครับการพัฒนาเศรษฐกิจของจีนซึ่งใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกอย่างที่เราท่านๆรู้กันอยู่ให้เข้าสู่ระยะใหม่ของการพัฒนาที่มุ่งเน้นคุณภาพพลิกเปลี่ยนจากการกระตุ้นอัตราเติบโตอย่างรวดเร็วดังช่วงหลาย10ปีหรือหลายทศวรรษที่ผ่านมาซึ่งก็ต้องยอมรับว่าจีนเติบโตเร็วมากนะครับในช่วงต้นของการเติบโตจีนมีอัตราการเติบโตเป็นเลข2หลักมาตลอดหลาย10ปีทีเดียวซึ่งจากนโยบายของท่านประธานาธิบดีสีมีประเด็นที่น่าสนใจซึ่งครูพอที่จะสรุปให้ฟังได้ดังนี้นะครับการผลิตของจีนจะพลิกโฉมนะครับจะพลิกโฉมสู่การผลิตในเชิงนวัตกรรมมากขึ้นตรงนี้สำคัญนะครับระบบการเงินที่เสถียรมากขึ้นเปิดกว้างมากขึ้นท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่เป็นสีเขียวนั่นก็หนีไม่พ้นว่าในระบบการผลิตของมณฑลต่างๆจะต้องเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นครับเพราะที่ประธานาธิบดีสีกล่าวมาทั้งหมดเนี่ยคือแนวทางการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่นำไปประยุกต์ใช้กับระบบอุตสาหกรรมเลยทีเดียวนะครับผมขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้กำหนดนโยบายใหม่สำหรับจีนในยุคนี้และก็ในยุคหน้านะครับว่าการผลิตของจีนจะพลิกโฉมสู่การผลิตในเชิงนวัตกรรมมากขึ้นอันนี้หมายถึงการผลิตในประเทศจีนนะครับก็ขอให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆตลอดจนผู้สนใจที่รักและเคารพทุกท่านเนี่ยรับทราบเป็นเบื้องต้นไว้ก่อนนะครับว่านโยบายนี้คือนโยบายที่ใช้ในประเทศจีนเท่านั้นนะครับการผลิตของจีนจะพลิกโฉมสู่การผลิตในเชิงนวัตกรรมมากขึ้นระบบการเงินที่เสถียรมากขึ้นเปิดกว้างมากขึ้นท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่เป็นสีเขียวในจำนวนนโยบายหลายๆข้อที่เกี่ยวกับการพัฒนาของจีนโดยกำหนดให้เป็นแม่แบบหรือเป็นพิมพ์เขียวนะครับในการพัฒนาประเทศจีนในช่วง30ปีข้างหน้านะครับเขามองไปข้างหน้าถึง3ทศวรรษทีเดียวซึ่ง30ปีข้างหน้านี้ก็นับจากปี2560นะครับเป็นต้นไปซึ่งเมื่อครูได้ดูรายละเอียดแล้วก็ทำการวิเคราะห์แล้วเนี่ยครูก็จะมาสรุปให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆตลอดจนผู้สนใจที่รักและเคารพทุกท่านเนี่ยได้รับทราบซึ่งมีอยู่ข้อหนึ่งนะครับที่สะดุดใจครูอย่างยิ่งเลยนะครับจนครูต้องนำนโยบายนี้ของจีนมาวิเคราะห์หารายละเอียดและแนวความคิดตลอดจนนโยบายนี้เป็นรูปธรรมนะครับเพื่อการวิเคราะห์นโยบายของท่านประธานาธิบดีสีอย่างจริงจังเพราะครูคิดว่านโยบายข้อนี้ไม่เพียงแต่จะกระทบประเทศเล็กๆในโลกนี้ที่มีขนาดเศรษฐกิจเล็กกว่าจีนมากแต่ยังเป็นประเทศที่ไม่มีทางต่อกรกับจีนได้เลยและในท้ายที่สุดก็จะตกเป็นประเทศที่เราเรียกว่าเป็นประเทศฐานการผลิตของจีนในอนาคตอย่างแน่นอนครับซึ่งในที่นี้ก็รวมถึงประเทศไทยด้วยนะครับนโยบายข้อนั้นของจีนก็คือจีนจะสร้างขุมพลังการผลิตซึ่งจะทำให้การผลิตพลิกโฉมนะครับจาก Made in China เห็นไหมครับ Made in China คล้ายๆ Made in Thailand ไหมครับแต่ Made in China นี่เป็นนโยบายของจีน 2-3 ทศวรรษที่ผ่านมานะครับซึ่งจีนจะไม่ใช้แล้ว Made in China แต่จะพัฒนาไปสู่สร้างสรรค์โดยจีนนะครับการผลิตที่สร้างสรรค์โดยจีนหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Creative in China ตรงนี้สำคัญมากนะครับ
และครูก็จะมาอธิบายรายละเอียดตรงนี้เนี่ยให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับอาจจะเป็นคลิปภาพยนตร์ตอนที่13ก็อาจจะเป็นได้นะครับว่าการพลิกหรือสร้างขุมพลังการผลิตจาก Made in China ไปเป็น Creative in China หรือจากผลิตในจีนไปสู่สร้างสรรค์โดยจีนเป็นเช่นไรซึ่งนโยบายนี้นะครับครูเนี่ยบอกได้ตรงนี้เล็กๆเลยนะครับว่าเป็นนโยบายที่ญี่ปุ่นทำมาแล้วและประสบความสำเร็จมาแล้วและประเทศที่ทำอย่างนี้เนี่ยตามมาและประสบความสำเร็จมีอีกหลายประเทศในเอเชียนะครับและทำได้ดีมากนะครับก็คือเกาหลีครับเกาหลีสิงคโปร์มาเลเซียและประเทศล่าสุดคือจีนและครูก็ขอทำนายไว้ตรงนี้เลยนะครับว่าประเทศต่อไปนะครับที่จะทำตามนโยบายนี้และประสบความสำเร็จไม่ใช่ประเทศไทยครับแต่เป็นประเทศเวียดนามอย่างแน่นอนครับครูขอทำนายไว้ตรงนี้และขอให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆตลอดจนผู้สนใจที่รักและเคารพทุกท่านจดไว้เลยนะครับว่าคือประเทศเวียดนามและครูจะนำเอารายละเอียดต่างๆเหล่านี้เนี่ยมาทำเป็นคลิปภาพยนตร์อธิบายเพื่อให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆตลอดจนผู้สนใจที่รักและเคารพทุกท่านได้เข้าใจอย่างลึกซึ้งอีกครั้งหนึ่งนะครับในโอกาสข้างหน้าที่จะมาเอาละครับเรามาดูต่อไปนะครับว่านโยบายสั้นๆ2บรรทัดนี้นะครับที่ครูพูดไปเมื่อสักครู่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงของจีนอย่างมากนะครับในการผลิตจนเกิดคำนิยามใหม่ของจีนนะครับออกมานะครับจนเกิดคำนิยามใหม่ของจีนออกมาว่าจีนจะลดพึ่งพาโลกนะครับจีนจะลดพึ่งพาโลกแต่โลกต้องพึ่งพาจีนจีนจะลดพึ่งพาโลกเนี่ยนะครับก็เหมือนกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกำลังประกาศให้ชาวโลกทราบว่าจีนจะเปลี่ยนจุดยืนนะครับจากการที่เป็นประเทศส่งออกอย่างเดียวนะครับกลับไปสู่การเปลี่ยนจุดยืนให้เน้นการบริโภคภายในเป็นหลักให้มากขึ้นนะครับให้มากขึ้นเข้ากับนโยบายการส่งออกหรือมากกว่านโยบายส่งออกนั่นก็หมายความว่าจีนจะลดการพึ่งพาโลกนะครับและในประโยคต่อมาคือแต่โลกต้องพึ่งพาจีนก็หมายความว่านโยบายการส่งออกของจีนก็ยังไม่ได้ลดลงนะครับแต่จีนจะผลิตโดยวิธีการที่เขาเรียกว่าCreative in China นะครับคือการผลิตที่ใช้นวัตกรรมอย่างที่บอกมานะครับเพราะฉะนั้นจีนจะลดการส่งออกลงไปพอสมควรทีเดียวนะครับจะส่งออกเฉพาะสิ่งที่ประเทศต่างๆต้องการเท่านั้นนะครับทั้งหมดเนี่ยถ้าดูไปลึกๆก็คือนโยบายที่จะลดมลภาวะเป็นพิษในประเทศจีนนั่นเองแหละครับก็คือจะทำให้ประเทศจีนเป็นสีเขียวนั่นเองนั่นแหละครับเมื่อเราวิเคราะห์ลงไปอีกชั้นหนึ่งนะครับก็หมายความว่าจีนจะมีนโยบายการย้ายฐานการผลิตออกสู่ต่างประเทศมากมายเหมือนกับที่ญี่ปุ่นเคยทำมาในอดีตนะครับในหลายทศวรรษที่ผ่านมาและนั่นจะหมายถึงการส่งออกมลภาวะเป็นพิษออกไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านเหมือนอย่างที่ญี่ปุ่นเคยทำมาหรือไม่อย่างไรเราก็ต้องมาวิเคราะห์และก็มาดูสถานการณ์กันต่อไปนะครับซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นในกรณีของประเทศด้อยพัฒนาต่างๆรวมถึงประเทศไทยซึ่งยังมีกฎหมายที่อ่อนแอมากไม่สามารถปกป้องประชาชนของประเทศได้อย่างแท้จริงและยิ่งเกิดการระบาดของไวรัสโควิด-19ไปทั่วโลก
อย่างในปัจจุบันก็ยิ่งทำให้ประชาชนในประเทศต่างๆเดือดร้อนกันมากนะครับจากค่าครองชีพที่สูงขึ้นรายได้ไม่พอกับค่าครองชีพก็จะเป็นการกวักมือเชื้อเชิญให้จีนเข้ามาลงทุนในประเทศมากขึ้นถึงแม้จะรู้ว่าเขาไม่ได้เอาเพียงผลประโยชน์มาให้เท่านั้นแต่นำความตายมาให้ด้วยก็ตามในส่วนของประเทศไทยนะครับครูมีความเห็นว่าตลอดระยะเวลา 5-6 ทศวรรษที่ผ่านมาจุดยืนนะครับจุดยืนในการบริหารงานทางด้านเศรษฐกิจของเราผิดพลาดทำให้การบริโภคภายในของเราเนี่ยอ่อนแอมากนะครับถึงเวลานี้เราก็ไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงการลงทุนจากจีนได้ครับและซ้ำร้ายกว่านั้นญี่ปุ่นเองก็มีการย้ายฐานการผลิตออกไปจากประเทศของเราในบางส่วนพอสมควรอย่างที่เราท่านๆทราบกันอยู่นะครับและจีนก็จะเข้ามาทดแทนอย่างที่ครูได้วิเคราะห์ให้ฟังไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรจะทำก็คือเพื่อไม่ให้เกิดโศกนาฏกรรมต่างๆจากมลภาวะเป็นพิษและสถานที่ท่องเที่ยวของเราเสื่อมโทรมลงโดยไม่สามารถที่จะพลิกฟื้นได้สิ่งที่เราควรจะรีบทำก็คือต้องรีบแก้กฎหมายของเรานะครับให้เป็นกฎหมายเชิงระบุโทษที่มีการลงโทษให้เหมือนกับญี่ปุ่นและซีกโลกตะวันตกและให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังควบคู่ไปกับการเร่งส่งเสริมการผลิตของคนในประเทศของเราเพื่อนำไปสู่การบริโภคภายในที่แข็งแกร่งอย่างรวดเร็วอย่างที่ครูได้พูดมาในหลายคลิปภาพยนตร์ที่ผ่านมานะครับซึ่งครูเห็นว่าเป็นทางรอดเพียงทางเดียวของประเทศไทยของเรานะครับที่จะได้ไม่ตกเป็นฐานการผลิตซ้ำซากและเป็นที่รวมหมักหมมของมลภาวะเป็นพิษอย่างมากมายเหมือนเช่นในปัจจุบันจนทำให้พี่ๆน้องๆของเราและประชาชนในประเทศของเราต้องป่วยเก็บไข้และทุพพลภาพและตายเป็นจำนวนมากในห่วงช่วงเวลาที่ผ่านมาและถ้าเรามองไปถึงในอนาคตนะครับถ้าประชาคมโลกหรือองค์กรหรือองค์การสหประชาชาตินะครับโดยองค์กรอนามัยโลกได้มีการออกกฎหมายนะครับกฎหมายเกี่ยวกับมลภาวะเป็นพิษที่กระจายอยู่ในประเทศต่างๆและมีผลบังคับใช้เพื่อให้ประเทศต่างๆลดมลภาวะเป็นพิษให้ได้ประเทศของเราก็จะเป็นหนึ่งในประเทศอีกหลายๆประเทศที่จะต้องกระทบกระเทือนและถูกบังคับใช้จากกฎหมายระหว่างประเทศนี้อย่างแน่นอนครับซึ่งเมื่อถึงเวลานั้นเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นก็เชื่อว่าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆตลอดจนผู้สนใจที่เคารพรักทุกท่านก็คงพอจะมองออกได้นะครับซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยครูก็จะนำมาวิเคราะห์ในรายละเอียดให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับหรืออีกหลายๆครั้งก็แล้วแต่ทั้งหมดที่ครูพูดมานะครับก็เป็นความห่วงใยของครูที่มีต่อประเทศไทยของเรานะครับครูอยากให้ประเทศไทยของเราเนี่ยมีอะไรดีขึ้นอย่างชัดเจนนะครับในเรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อมของประเทศให้เป็นรูปธรรมชัดเจนและก็อย่างที่ครูพูดไว้แต่แรกนะครับไม่มีการปกครองในระบอบใดก็แล้วแต่ที่ดีเท่าการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแล้วนะครับซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยจะสามารถทำให้เป้าหมายหลักของชาตินะครับคือระบบเศรษฐกิจการเมืองการปกครองและสิ่งแวดล้อมเดินหน้าไปพร้อมกันได้อย่างแข็งแกร่งนะครับ